นางผู้หญิงตัวนึงเสร็จสอเข้าไปอยู่ในสภาน่ะคงไม่ได้เข้ามาแบบว่าความสามารถหรืออะไรหรอกฟลุกด่าแต่ละคนน่ะคนดีทั้งนั้นคนชั่วจริงๆมึงไม่ด่าชั้น14ทำไมมึงไม่เอามาเอาไปถามหน่อยอันนั้นแต่ของจริงทำเอา FC ลุงตู่นั้นเดือดกันทั้งโซเชียลเลยค่ะหลังจากที่ได้ฟังไอซ์ รักชนกอภิปรายในสภาและพาดพิงด้วยถ้อยคำที่หยาบคายนะคะมาถึงลุงตู่อย่างล่าสุดค่ะก็พบผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งรู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วนะคะต้องออกมาอัดคลิประบายอย่างดุเดือดเลยทีเดียวฝากไปถึงสสน้ำแข็งนะคะส่วนจะดุเดือดขนาดไหนไปชมจากคลิปค่ะหลังจากที่นางสาวรักชนกศรีนอกสสกทมพรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความผ่าน Twitter พร้อมแชร์ภาพข่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีไปเที่ยวญี่ปุ่นพร้อมครอบครัวว่าน่าอนาจใจเหลือเกินคนที่สร้างความชิบจุดๆให้ประเทศนี้มาเกือบ10 ปีกลับลงจากอำนาจไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายทั้งที่พวกเราลูกหลานเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับผลพวงของสิ่งที่คนพวกนี้ไปอีกนานหลายปีส่วนคนที่เคยบอกว่าจะมาช่วยประชาชนเช็คบินทุกวันนี้หายหัวไปได้ดิบได้ดีกันหมดแล้วซึ่งต่อมาไอซ์ รักชนกก็ได้อภิปรายในสภาพาดพิงมาถึงพลเอกประยุทธ์ความตอนหนึ่งว่าประยุทธ์จันทร์โอชาทุกวันนี้ลงจากอำนาจลอยหน้าลอยตาเสวยสุขตอนนี้เที่ยวอยู่ประเทศญี่ปุ่นยึดอำนาจจากคน70ล้านคนกระทำสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมที่ร้ายแรงประยุทธ์จันทร์โอชาทุกวันนี้นะคะลงจากอำนาจลอยหน้าลอยตาเสวยสุขตอนนี้เที่ยวอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะยึดอำนาจจากคน70ล้านคนนะคะกระทำสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดแต่ทุกวันนี้นะคะลงจากอำนาจสบายใจเฉิบเพื่อนที่เคยกอดคอกันแล้วบอกว่าจะช่วยกันเช็คบินทุกวันนี้จูบปากกับเผด็จการแล้วก็ปล่อยให้เผด็จการลอยหน้าลอยตานะคะเสวยสุขล่าสุดพบผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งอัดคลิปแบบจัดหนักจัดเต็มเอาไว้บางช่วงตอนว่านางผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปอยู่ในสภาไม่ได้เข้าไปด้วยความสามารถเข้าไปเพราะฟลุกเชื่อไหมอาจจะเป็นช่วงที่ว่าประเทศไทยดวงไม่ค่อยดีได้สสจุดเข้าไปเยอะมึงนี่สัมผัสคนดีไม่ได้แสดงว่ากรรมชั่วเยอะเรียกน้ำแข็งก็เกินไปมึงด่าแต่ละคนคนดีๆทั้งนั้นคนชั่วมึงไม่ด่าชั้น14แล้วลุงไปว่าเขาโกงมึงหาหลักฐานได้หรือยังที่ไปว่าเขาโกงสร้างความชิบจุดอีนางผู้หญิงตัวหนึ่งเสร็จต่อเข้าไปอยู่ในสภาน่ะคงไม่ได้เข้ามาแบบว่าความสามารถหรืออะไรหรอกฟลุกเชื่อไหมล่ะฟลุกอาจจะเป็นช่วงที่ว่าประเทศไทยอ่ะดวงไม่ค่อยดีได้สสไปเยอะเสร็จสสทั้งนั้นเข้าไปมึงนี่สัมผัสไม่ได้สัมผัสคนดีไม่ได้แสดงมึงมีกรรมมึงเยอะมีแต่ความเรียกมึงน้ำแข็งเพราะเกินไปมึงคืออิงชั่วยอดเสร็จต่อมึงสัมผัสคนดีไม่ได้มึงด่าแต่ละคนน่ะคนดีทั้งนั้นจริงๆมึงไม่ด่าชั้น14ทำไมมึงไม่เอามาเอากูถามหน่อยอันนั้นแต่ของจริงโกงของจริงศาลตัดสินแล้วด้วยหลักฐานชัดแจ้งเลยทำไมไม่เอามาเอาอิงกูถามหน่อยแล้วลุงมีหลักฐานไหมมึงหาหลักฐานได้ยังที่มึงไปว่าเขาโกงทำความชิบเป็นอาชญากรรมแผ่นดินน่ะมึงไปว่าเขาขนาดนั้นน่ะมึงก็มองความยอดของมึงด้วยอิงตัวอิงสัมผัสคนนี้ไม่ได้มึงอ่ะมึงสั่งส่งมาเกิดแท้ๆคนอย่างมึงอ่ะคนอื่นเขาเห็นกันทั้งประเทศอ่ะว่าเขาทำอะไรกับแผ่นดินนี้มาเท่าไหร่โกงมีหรือยังมีอะไรโกงบ้างยังมึงหาหลักฐานมาได้ยังที่มึงไปใส่ไลฟ์ใส่ความเขาขนาดนั้นถ้าเขาฟ้องมึงก็เพิ่มอีก1 คดีนะหน้าตาก็ไม่ใช่ว่าขี้เลี้ยวขี้เหล่เหมือนจะฉลาดแต่โคตรโง่เลยโคตรโง่ของความโง่เลยบรมโง่เลยโง่ทั้งเกลาจัดเง่าอยู่ในตัวมึงหมดเลยก็มองความวิบัติของตัวเองดีกว่านะว่านะก่อนจะไปว่าเขานะเขาทำเพื่อเป็นดินมามึงทำอะไรได้มาเป็นโสสมัยแรกเข้ามาแบบฟลุกๆอีเอ้ยมึงอยู่ไม่เท่าไหร่หรอกเดี๋ยวมึงก็โดนสอยเข้าคุกจะจบของมึงคือคุกเพราะมึงจะเป็นหญิงสร้างแต่กรรมไม่มีกรรมดีมารองรับสนับสนุนมึงอะมึงหนีไม่พ้นหรอกคุกอะจำไว้แล้วมันก็เห่าว่าสงสารเด็กแบบว่าไม่ได้รับประกันตัวงุ่นงี้งั้นอีเด็กพวกนั้นมันทำกรรมอะไรไว้เขาอยู่ของเขาดีๆทำไมมันอยู่แสหาเรื่องเข้าคุกเข้าตารางเอาหัวไปฟาดน่ะเอาหัวเข้าไปแยงเฮ้ยดูความ ตัวเองบ้างก่อนจะไปว่ากฎหมายก็กันแกล้งอ่ะกันแกล้งไม่ได้หรอกถ้ามึงไม่ทำความกูอ่ะทำไมกูอยู่ได้สบายอ่ะทำไมกูไม่ดิ้นรนอย่างมึงอ่ะกูไม่รู้นะเห็นได้ข่าวว่ามึงมีเงินเยอะนี่มีเงินในแบงก์เยอะนี่จากที่ว่าจนกรอบเนี่ยเมื่อก่อนอ่ะสมัยก่อนเห็นว่าจนนี่ทำไมอยู่ๆมีเงินเยอะขึ้นมาได้ยังไงมึงเอามาจากไหนอีกมึงตอบกูหน่อยสิก่อนที่จะไปว่าคนอื่นสร้างความที่แบบชิบหายอ่ะมองความชิบหายตัวเองก่อนนะกูแล้วเวทนามึงเรียกได้ว่า FC ลุงตู่ไม่ยอมแน่ละค่ะหลังจากที่ได้ฟังไอซ์ รัชนกอภิปรายในสภานะคะและมีการพาดพิงลุงตู่เสียหายค่ะไม่มีหลักฐานมากล่าวหาว่าลุงตู่นั้นทำให้ประเทศชาติเสียหายมาเป็น10ปีค่ะงานนี้ FC ลุงตู่ต้องลุกขึ้นมาช่วยกันปกป้องแล้วละค่ะคุณผู้ชมที่อยากจะติดตามข่าวสารในรอบวันไม่พลาดทุกข่าวสารแบบนี้ก็สามารถช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ทีมข่าวสต็อกเกอร์ได้ค่ะ